ในคดีของคุณแตงโมนะครับดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆจริงๆนะครับตำรวจเขาแถลงสรุปสำนวนไปส่งอัยการนะครับแล้วก็อัยการก็ตีกลับมาให้สอบสวนเพิ่มเติม20กว่าประเด็นตำรวจก็ส่งกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่อีกฝากนึงคือคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็งัดหลักฐานออกมาบอกว่ายังมีหลักฐานอีกนะครับที่ตำรวจเนี่ยมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีพยายามจะให้คดีเนี่ยเป็นความประมาทเป็นอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วคุณอัจฉริยะก็ยังยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมนี่ล่าสุดนะครับผู้ชมทางด้านนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาก็เปิดเผยอีกแล้วบอกข่าวทางลับวงในนะครับของอดีตผู้พิพากษางานนี้อาจจะมีคนชวดเงิน30ล้านนี่นะครับโดยทางอดีตผู้พิพากษาเนี่ยโพสต์ลงในเพจกฎหมายชนบทครับโพสต์เอาไว้นะครับว่าตนเองเนี่ยได้ข่าวมาจากทางลับว่าผู้ต้องหา6คนในคดีคุณแตงโมจะให้การปฏิเสธครับและจะขอต่อสู้คดีต่อในชั้นศาลนี่นะครับนายชนบทสุภศรีนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษานะครับเขาโพสต์ข้อความเอาไว้น่าสนใจมากครับในเพจกฎหมายชนบทของเขาเนี่ยนะครับเขาโพสต์ข้อความเอาไว้ครับว่าเงิน30ล้านถึงวันนี้ผมมีข่าวทางลับวงในว่าฝั่งผู้ต้องหาทั้ง6คนจะให้การปฏิเสธและขอสู้คดีในชั้นศาลพร้อมกับเตรียมทนายระดับเซียนเหยียบเมฆเป็นทนายความแก้ต่างเอาไว้แล้วด้วยนี่นะครับอดีตผู้พิพากษาบอกว่าแค่ถามค้านพยานโจทก์และพยานโจทก์ร่วมให้ศาลสงสัยศาลก็ยกฟ้องตามปวิมาตรา227วรรค2ครับพร้อมกับติดวงเล็บว่าชวดเงิน30ถึง40ล้านบาทแน่นอน 90% ครับคุณแม่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่เพจกฎหมายชนบทของอดีตผู้พิพากษาเปิดเผยนะครับว่าวงไหนบอกมาเลย6ผู้ต้องหาในคดีคุณแตงโมเนี่ยจะให้การปฏิเสธในชั้นอัยการแล้วก็จะไปสู้คดีในชั้นศาลพร้อมกับเตรียมนักกฎหมายระดับเซียนเหยียบเมฆแก้ต่างแทนแล้วด้วยเรื่องเงิน 30-40 ล้านบาทที่บอกฝั่งผู้เสียหายจะได้เนี่ยเตรียมชวดเงินจำนวนนี้ไปได้เลย 90% ครับอดีตผู้พิพากษาบอกและแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็รอดูครับว่าทนายที่เตรียมไว้เป็นใครเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาในคดีคุณแตงโมเนี่ยกลุ่มแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยไม่มีทนายที่มีชื่อเสียงคนไหนหรือว่าที่เก่งกล้าโดดเข้ากองไฟไปช่วย6คนนี้เลย5คนนี้นะครับมีแต่ทนายความที่แบบไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงนะครับที่มีการกลุ่มคนบนเรือมีการไปว่าจ้างกันมาต่อสู้คดีก็ต้องติดตามว่าจะเป็นตามที่อดีตผู้พิพากษาเนี่ยวิเคราะห์ไว้หรือไม่ยังไงตามมาต่อยาวครับคดีคุณแตงโมไม่จบง่ายๆจริงๆนะครับข่าววิทยุครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ